เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงน้องยาย่าเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังเลยทีเดียวนะคะไม่เว้นแม้แต่รูปชิวๆที่ล่าสุดน้องไปเที่ยวที่บางกระเจ้าค่ะสร้างปรากฏการณ์ราคาต้นไม้ทะยานสูงขึ้นจนเพื่อนๆในวงการออกมาบอกแล้วนะคะว่ายาย่าเนี่ยควรหยุดโพสต์รูปคู่กับต้นไม้ได้แล้วเพราะคนอื่นเนี่ยซื้อตามไม่ไหวจริงๆเท่านั้นไม่พอค่ะหลายคนยังยุให้ยาย่าเนี่ยลองไปถ่ายรูปกับยางพาราบ้างหรือว่าถ่ายกับพืชผลทางเกษตรบ้างนะคะที่ราคาตกต่ำอะไรอย่างนี้ล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะคุณขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยแตกระเบิดไปหรือยังเพราะน้องยาย่าได้โพสต์รูปค่ะขณะไปเดินเที่ยวพักผ่อนที่นั่นแล้วก็มีการแชะรูปชิคๆคูลๆเดินที่บริเวณแวดล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวๆสวยๆเนี่ยนะคะมาลงใน Instagram ค่ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าครั้งแรกกับการไปเที่ยวบางกระเจ้างานนี้แน่นอนค่ะนอกจากยอดไลค์แล้วก็ยอดคอมเมนต์ถล่มทลายแล้วนะคะหลายคนก็เข้าไปแซวน้องยาย่าด้วยว่าการลงรูปครั้งนี้จะทำให้ต้นจากเนี่ยทางด้านหลังเนี่ยขึ้นราคาหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวบางกระเจ้าก็ลองไปเช็คอินเที่ยวตามรอยน้องยาย่ากันดูได้เลยนะคะ